สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นแปลกๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็มาตามเคยวันนี้ขอเอาใจในคนที่ชอบพวกซูเปอร์ฮีโร่หน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาในลายของ ironman เป็นงานของ kidslogic นะครับเป็น ironman 3นะซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะมีของที่เป็นมาตรฐานของคิดโลจิกแล้วก็ของต่ำกว่ามาตรฐานผมใช้คำว่าของต่ำกว่ามาตรฐานดีกว่าผมไม่ใช้คำว่าของจีนนะครับเนื่องจากของเล่นทุกชนิดบนโลกผมเคยกล่าวไว้ทุกคลิปเลยนะว่ามันผลิตจากฐานผลิตที่จีนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะทำได้มาตรฐานของผู้จัดจำหน่ายนั่นเองก็วันนี้จะเอามาให้เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับระหว่างของแท้กับของต่ำกว่ามาตรฐานจุดสังเกตมีอะไรบ้างที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับมาดูกันเลยเรามาดูกันนะครับเอาผมเอาตัวมาร์ค4แล้วกันนะครับมาร์ค4นี่นะครับอันนี้ก็คือมาร์ค4นะสังเกตงานแท้นะครับสีเขาจะเงามันนะครับไม่มีสะดุดเลยนะไม่มีสากเลยหัวก็หันได้นะครับบิดหันได้ปกตินะครับตัวบอดี้เขาเป็นยางตันนะแต่ตรงหัวนี่จะเป็นพลาสติกเลยนะครับตัวนี้ผมถอดฐานออกนะเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกันกับมาร์คไหนดีมาร์ค6ของต่ำกว่ามาตรฐานอันนี้คือตัวคิดโลจิกนะครับคือตัวจัดจำหน่ายที่ได้ตามมาตรฐานแต่ตัวนี้คือตัวต่ำกว่ามาตรฐานอันนี้เป็นมาร์ค6นะให้เทียบกันดูสัดส่วนเลยนะครับสังเกตดีๆนะเห็นตัวมาร์ค6ไหมครับนี่นะฮะตัวผิวมันจะสักสากนะกดไปมันจะเหนียวๆนะครับแต่ถามว่าตัวจริงมีสิทธิ์เหนียวไหมมีสิทธิ์เหนียวนะครับเนื่องจากสถานที่ในการเก็บด้วยอุณหภูมิด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ตัวต่ำกว่ามาตรฐานจะเห็นได้ชัดนะดีเทลอะไรเนี่ยก็จะไม่สวยเท่าของจริงสังเกตของจริงเนี่ยจะเนียนเลยนะครับผิวจะเนียนเลยนะอันนี้คือของคิดโลจิกอันนี้คือของต่ำกว่ามาตรฐานตัวนี้ผมไม่ได้ถอดไฟนะก็เปิดไฟได้ตัวไฟเนี่ยมันดูยากเหมือนกันนะครับดูแทบไม่ออกเลยแหละเนี่ยสังเกตหัวงานจีนงานต่ำกว่ามาตรฐานจะหมุนไม่ค่อยได้นะไม่เป็นทุกตัวนะผมลองเก็บมาหลายตัวละอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพที่สวยนะครับว่ายืนเทียบกันเป็นยังไงระหว่างงานจีนกับงานต่ำมาตรฐานที่กับงานคิดโลจิกนะครับทั้งเซตนี้ก็คืองานที่ต่ำกว่ามาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่กับตันอเมริกานะคอแล้วก็มาร์ค44นะครับแล้วก็ตัวมาร์ค43นั่นเองนี่คืองานต่ำกว่ามาตรฐานนะผมใช้คำนี้ละกันแล้วก็มีนี่นะครับไอรอนลีเจียนตัวนี้คือมือเนี่ยผิดสัดส่วนเลยนะครับคือมือเนี่ยแล้วดูหลังสิเอ็นลงอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนอกจากบาลานซ์ไม่ได้แล้วนะครับยังตั้งไม่ได้อีกนะครับเนี่ยนะครับก็บางทีก็ตั้งได้บางทีก็ตั้งไม่ได้แต่ดูเนี่ยครับเดินยืนผิดสัดส่วนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพสวยๆของงานต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็ราคาก็จะเบาลงมาหน่อยนะแต่ก็เก็บสะสมพอได้อยู่นะWe'll be right back.
แยกให้ดูชัดเจนดีกว่านะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยคืองานต่ำกว่ามาตรฐานฝั่งขวามือคืองานได้มาตรฐานของคิดโลจิกนะครับก็ดูเบื้องต้นก็ดูจากสีดูจากพื้นผิวสัมผัสนะของแต่ละตัวเนี่ยอย่างตัวมาร์ค43จะเห็นชัดอยู่นะครับเพราะว่าสีก็จะซีดนะครับแล้วก็พื้นสัมผัสมันจะไม่เรียบเนียนนะเท่าไหร่นะหัวก็ขยับได้นะครับก็ตามมาตรฐานบางตัวก็ขยับหัวได้แล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการดูกล่องนะครับให้ดูกล่องอันนี้งานต่ำกว่ามาตรฐานนะกล่องสังเกตว่าเขาจะสกรีนมันจะไม่คมนะครับพูดง่ายๆมันเหมือนความละเอียดภาพแค่480ไม่ใช่1080 HD นะครับก็เนี่ยครับกล่องมันจะดูส่วนงานได้มาตรฐานเนี่ยงานจริงเนี่ยผมกล่องผมหาไม่เจอนะเนื่องจากมันผมไม่รู้ว่าผมเก็บไว้ตรงไหนบ้างนะครับยังไงก็มารีวิวสั้นๆนะครับให้ดูงานแปลกๆอีกงานนึงเป็นงานคิดโลจิกคือโมเดลไซส์ HD นะประมาณหัวตัวเล็กประมาณเนี้ยดูเหมือนเด็กๆนะครับยังไงก็ซิกเก้นทอยเดี๋ยวจะมารีวิวครั้งหน้าเป็นรีวิวซุปเปอร์ฮีโร่ตัวอะไรเรามาเจอกันครั้งหน้ากับซิกเก้นทอยนะครับ